พบกับรายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวกับเจน่าเลนพาเมลี่ค่ะและผมแบงค์ธนบัตรลิ้มธนสารครับวันนี้พาคุณผู้ชมแล้วก็เจน่าไปเที่ยวกันดีกว่าครับไปกันที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับวัดนี้ถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมครับที่เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่าง3ชาติครับไทยจีนแล้วก็ตะวันตกสวยงามมากจริงๆแต่ที่ขาดไม่ได้คุณผู้ชมครับต้องพูดถึงเลยก็คือความสวยงามของจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ภายในวัดด้วยใช่แล้วล่ะค่ะและจิตรกรรมฝาผนังที่ว่านี้นะคะวาดมาจากวรรณกรรมชื่อดังของประเทศจีนอย่างสามก๊กค่ะโดยตอนที่ยกมานะคะก็จะเป็นตอนที่กวนอูปล่อยตัวโจโฉค่ะซึ่งจิตรกรรมฝาผนังนี้จะมีความสวยงามอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะจิตรกรรมฝาผนังที่วัดบวรนิเวศวิหารนั้นมีความสวยงามและมีความแตกต่างจากที่วัดอื่นเพราะที่วัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้ได้วาดเรื่องราวจากวรรณกรรมจีนที่มีชื่อเสียงมากและคนไทยย่อมรู้จักกันดีนั่นคือสามก๊กภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสามก๊กในพระวิหารเก๋งวัดบวรนิเวศวิหารถือว่าสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและตัวภาพไม่ได้วาดแค่ภาพสองภาพแต่คัดจากเนื้อเรื่องมาส่วนหนึ่งตั้งแต่ตอนที่ซีซีลาเล่าปีไปเมืองหูโตจนถึงตอนกวนอูปล่อยโจโฉหนีวาดเต็มผืนผนังทั้งเหนือและระหว่างบานประตูหน้าต่างรวม25ภาพด้วยกันแต่ละภาพแสดงรายละเอียดแบบจีนทุกประการทั้งรูปลักษณ์การแต่งกายฉากสถานที่จึงชวนให้สันนิษฐานว่าหากชาวจีนไม่ใช่คนวาดก็ต้องเป็นผู้ออกแบบควบคุมอย่างแน่นอนส่วนที่มาของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดบวรนิเวศวิหารนั้นเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้สร้างวิหารสำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์แต่การก่อสร้างนั้นยังคงค้างอยู่ไม่ทันได้ประดิษฐานในรัชสมัยของพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์วิหารจนแล้วเสร็จและโปรดให้ประดับตกแต่งด้วยลวดลายอย่างจีนเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องสามก๊กที่ผนังทั้ง4ด้านเรื่องราวของสามก๊กตอนกวนอูปล่อยโจโฉมีใจความว่ากวนอูปล่อยโจโฉนับเป็นกุศโลบายอันลึกซึ้งที่ขงเบ้งได้วางไว้ถึงหลายประการประการแรกเพื่อให้กวนอูได้ทดแทนบุญคุณแต่หนหลังต่อโจโฉเพราะขงเบ้งทราบถึงคุณธรรมความซื่อสัตย์รู้กตัญญูของกวนอูเป็นอย่างดียิ่งจะไม่มีทางสังหารโจโฉเป็นแน่และอีกประการหนึ่งหากสิ้นโจโฉเสียในเวลานี้ซุนกวนกับจิวยี่จะมีอำนาจเหนือใครในแผ่นดินยุทธศาสตร์ที่ขงเบ้งได้เสนอไว้กับเล่าปีคือยึดเก่งจิ๋วครองเสฉวนฟื้นฟูแผ่นดินฮั่นก็จะไม่สำฤทธิ์ผลวรรณกรรมเรื่องสามก๊กนั้นแฝงไปด้วยคติธรรมและยังเป็นการเล่าเรื่องถึงความซื่อสัตย์จงรักภักดีความกตัญญูรู้คุณและแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญในการปกป้องบ้านเมืองให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นปึกแผ่นวรรณกรรมเรื่องสามก๊กนี้ยังเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของผู้คนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดบวรนิเวศวิหารนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสามก๊กแล้วนะครับก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานะครับให้ชาวพุทธอย่างเราได้ไปศึกษาเรียนรู้กันด้วยครับค่ะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมนะคะมีโอกาสก็ลองแวะไปเยี่ยมชมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดบวรนิเวศวิหารค่ะและที่สำคัญเลยนะคะถ่ายรูปสวยๆเก็บเอาไว้ด้วยค่ะเอามาอวดกันด้วยนะเอาล่ะช่วงนี้ยังคงพาไปเที่ยวกันครับคุณผู้ชมเราพากันไปที่ศูนย์การเรียนรู้
ู้ทางด้านการเกษตรแห่งใหม่ครับที่เป็นการนำเอาความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนำมาผสมผสานกันจนกลายเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นที่กว่า10ไร่ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะครับที่นี่นะคะนอกจากนักเรียนนักศึกษาจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็ยังเปิดเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาดูงานค่ะซึ่งแหล่งการเรียนรู้นี้จะเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างไปติดตามชมเลยค่ะถ้าอย่างเห็นในชัดเลยนะครับก็จะเป็นพวกแปลงนาครับอย่างแปลงที่4กับแปลงที่5เนี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยครับเราจะมีการปลูกนาปลูกข้าวใช่ไหมฮะแต่ว่าปีนี้เราได้ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นนำมาปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็แปลงที่5เนี่ยเรานำไปปลูกเป็นผักทานใบไม่ว่าจะเป็นผักใบสีม่วงหรือผักใบสีเขียวแล้วขยับไปอีกสักนิดนึงครับจะเป็นแปลงที่6กับแปลงที่7เนี่ยเราจะเน้นไว้ปลูกหญ้าครับปลูกหญ้าสำหรับเพื่อใช้เลี้ยงวัวเพราะว่าเรามีวัวเพิ่มมา1ตัวครับแล้วก็มีการพัฒนาก็คือเพิ่มการเพิ่มโรงเรือนการเลี้ยงไก่ครับเป็นไก่ไข่ครับแล้วก็จะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นก็คืออย่างของไส้ไก่แบบนี้ครับเราก็ได้ขุดทำเพิ่มครับเพื่อที่จะนำน้ำในส่วนของตรงนี้มาใช้ในการรดน้ำต้นไม้แล้วก็ดึงน้ำเข้านาเพื่อที่จะใช้ในการดำนาเนี่ยครับตั้งแต่เปิดมาใช่ไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยอย่างการดำนาเนี่ยก็จะมีการปลูกข้าวเนี่ยไปประมาณ 2-3 ครั้งได้แล้วนะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยครับเลข1เลข0เนี่ยก็จะมีการปลูกผักแล้วก็ได้มีการเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เราก็เคลียร์พื้นที่แล้วแล้วก็จะมีการปลูกทองอะไรเพิ่มครับแล้วก็ในส่วนของต้นกล้วยก็จะมีการลงกล้วยน้ำว้าครับจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันสามารถนำไปบูรณาการในการใช้ที่บ้านเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าถ้าเป็นคนดำนาเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ของการดำนาเนี่ยมันจะมีพื้นที่คันนาที่เหลือเนาะถ้าอย่างสูตรเราเนี่ยครับเราก็จะใช้วิธีการปลูกกล้วยหรือปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพังทลายของหน้าดินก็ช่วยได้ครับผมมองว่าดีเลยนะการที่นำในส่วนการเรียนรู้ของตรงนี้นั้นกลับไปใช้ที่บ้านถ้าใครมีพื้นที่ที่จำกัดก็สามารถนำไปผสมผสานได้ส่วนถ้าใครมีพื้นที่ที่ใหญ่ขนาดนี้ได้ก็ถ้าทำแบบนี้ได้ก็คือดีเลยครับอย่างวันนี้นะครับวันนี้เรามีกิจกรรมอยู่4กิจกรรมก็คือนำน้องๆเนี่ยมาดำนานะครับแล้วก็ปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกผักสวนครัวแล้วก็จะนำไปปลูกต้นไม้ใหญ่ครับต้องบอกว่ารู้สึกดีมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบการเกษตรอยู่แล้วเพราะดังนั้นเวลาเรามาทำอะไรเงี้ยใหม่ๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเอ้ยแบบนี้เราไม่เคยทำมาก่อนเราก็จะรู้ว่ามันสามารถทำได้มันทำได้ออกมาได้เป็นยังไงมันมีการผิดพลาดตรงไหนเราแก้ได้ตรงไหนดังนั้นผมเลยบอกว่าการเรียนรู้ในชีวิตจริงเนี่ยมันสำคัญมากซึ่งเนี่ยคือการเรียนรู้ในชีวิตจริงของผมครับก็รู้สึกประทับใจนะครับไม่ว่าจะมากี่ครั้งก็รู้สึกมีความสุขเหมือนเดิมครับที่ได้มาทำกิจกรรมอะไรดีๆแบบนี้ครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนในสังคมด้วยครับในพื้นที่แห่งนี้ครับชุมชนนะครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากเลยครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำนาหรือปลูกผักในครั้งนี้ครับเพราะมันใช้ในชีวิตประจำวันของผมได้ด้วยครับและสามารถไปบอกสืบต่อให้คนอื่นได้ทำตามได้ด้วยครับเพราะมีประโยชน์มากเลยครับค่ะก็ถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางการเกษตรแบบผสมผสานที่ครบถ้วนเลยนะคะและถ้าใครที่สนใจค่ะก็สามารถแวะไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะคะเอาละครับคุณผู้ชมช่วงนี้ถึงช่วง Happy Time ช่วงเวลาแห่งความสุขนะครับเราจะพาไปรู้จักกับพี่ท็อปพานุพงษ์จงจิตนะครับเป็นช่างตัดขนสุนัขแล้วก็แมวนะครับแล้วเวลาตัดขนสุนัขแล้วก็แมวเขาก็จะถ่ายคลิปไปด้วยค่ะสุนัขและแมวบางตัวก็เรียกว่าเชื่องดีนะครับบางตัวก็ดื้อเหลือเกินจริงๆก็ต้องยอมรับในความใจเย็นของพี่ท็อปเขาด้วยนะครับค่ะแล้วก็พี่ท็อปนะคะเขาก็อย่างที่บอกเนาะมีความรักสัตว์นะคะแล้วที่สำคัญน่าสนใจมากๆค่ะพี่เขาเนี่ยบางครั้งก็ไปพาสุนัขจรจัดมาอาบน้ำขัดสีชวีวันด้วยนะดีจังเลยโอเคค่ะคราวนี้ค่ะเราไปติดตามบรรยากาศการทำงานของพี่ท็อปบ้างดีกว่าน้องครับน้องชอบไม้นี่ตรงนี้น้องชอบไม้ครับอ๋อน้องชอบเดี๋ยวฝนตกจะไม่ดีจะยอมให้ตัดนะมีคนบอกว่าอยากดูจุดฟักทอง
นะโอเคไหมครับจับมือนี่คือเจ้าฟักทองกับช่างท็อปนะคะกับช่วงแฮปปี้ไทม์วันนี้มาดูซิว่าการตัดขนในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเลยแต่นี่คืออารมณ์เสียหรอคือฟักทองดูแบบไม่จอยเลยดูหน้าก่อนนวดเอาไว้ไหมช่างท็อปจริงๆเขาโด่งดังในโลกโซเชียลมากนะคะเป็นช่างตัดขนสัตว์เลี้ยงที่เนี่ยบริการทุกระดับประทับใจเก็บหนวดด้วยเหมือนเข้าบาร์เบอร์ร้านผู้ชายคือตัดผมเสร็จแล้วเนี่ยเล็มหนวดด้วยโกนหนวดด้วยขออุ้มทีนึงได้ไหมอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นแบบแมวหน้านิ่งแต่ก็ยังน่ารักอยู่ดีนะฮะคือเจ้าของคือแบบคือถ้าเป็นเจ้าของเนี่ยอุ้มทั้งวันแน่ใช่แล้วเรายังเสียโลเลโอเลกับบ้านมาอีกตัวนึงครับนี่เป็นรับบริการตัดขนหลังมื้อเที่ยงนะคะง่วงจ้ะง่วงมาเลยจ้ะโอ้โหจะหลับแล้วเนี่ยประเด็นคือตอนนี้ช่างท็อปตัดไปก็จะหลับด้วยเพราะว่าหมาหลับช่างท็อปก็จะหลับไปด้วยประเด็นคือยังไงฮะหาวด้วยกันหาวด้วยกันแล้วขนของเจ้าตัวนี้จะแบ่งไหมนั่นสิบริการทุกระดับประทับใจหลับพร้อมกันตื่นพร้อมกันคือหลับทั้งหมาและช่างนะครับค่ะจริงๆช่างท็อปมีคลิปวิดีโอเยอะเลยนะอันนี้อีกหนึ่งตัวเจ้าเสือนะคะเป็นสุนัขจรจัดที่คือเหมือนช่างท็อปเนี่ยได้ไปเจอมาแล้วก็เมตตาเอามาตัดขนอาบน้ำแต่ว่าการจะนำสุนัขจรจัดมาทำแบบนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีนะต้องเป็นคนที่แบบว่าเชี่ยวชาญจริงนะใช่ไม่งั้นเราไม่รู้เลยว่ามันจะดูดหรือเปล่าอยากมาอาบน้ำครั้งแรกในชีวิตน้ำให้หมาเหมือนกันนะสนุกดีนะใช่ไหมเพราะว่าเขาเคลิ้มเนี่ยดูสิเขาเคลิ้มใหญ่เลยหมาสนุกหรือเราสนุกเราอะสนุกเพราะเราเห็นเขาเคลิ้มแล้วคิดดูหมาจรจัดเนี่ยไม่ค่อยได้อาบน้ำนะสว่าไปแล้วเนี่ยแล้วคือมาโดนจับอาบน้ำแบบนี้น่าจะแฮปปี้อยู่เนาะเช่นหูด้วยค่ะเช่นหูบริการทุกระดับประทับใจอุ้ยกอดด้วยอะน่ารักมากเลยเร็วน่ารักจริงๆเลยนะครับทั้งสุนัขแล้วก็แมวเลยพี่ท็อปก็บอกนะครับว่าจริงๆเจ้าของสัตว์เลี้ยงหลายคนก็เพิ่งมาเห็นพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงตัวเองก็จากคลิปที่พี่ท็อปเขาถ่ายนั่นแหละใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็เจน่าอยากจะเชิญชวนนะคะที่บ้านถ้าใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วมีคลิปที่น่ารักน่ารักค่ะส่งมาได้ที่อีเมลนะคะ haveanewsday@altv.tv ค่ะส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้ What's around มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมรอบนี้มากับสำนวนภาษาอังกฤษเห็นว่าคุณครูเจนน่านี่มีมาฝากกันด้วยใช่แล้วล่ะค่ะสำนวนที่ว่านี้ก็คล้ายกับสำนวนไทยค่ะที่บอกว่าอย่าตัดสินคนจากภายนอกคำนี้ดีขนาดแค่เป็นคำไทยยังดีเลยอย่าตัดสินคนจากภายนอกถ้าเป็นภาษาอังกฤษคำนี้เขาจะว่ายังไงนะไปติดตามกันในช่วง What's aroundEveryone, พบกับ Teacher Jenna ในช่วง Words Around สำหรับวันนี้ Teacher จะนำ idiom ดีๆมาฝากน้องๆค่ะและ idiom นะคะภาษาอังกฤษเขาหมายถึงสำนวนค่ะมาเริ่มกันที่ idiom แรกกันเลยนะคะ Don't judge a book by its cover One more time Don't judge a book by its cover Don't ก็คืออย่าค่ะJudge ในที่นี้หมายถึงตัดสินหรือพิพากษานะคะไม่ได้ออกเสียงว่า judge ออกเสียงว่า judge โอเคอย่า judge หรือตัดสิน a book หรือว่าหนังสือค่ะ by its cover cover ในที่นี้หมายความว่าหน้าปกนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้หมายถึงว่าอย่าตัดสินหนังสือจากหน้าปกเพราะว่าหน้าปกบางทีอาจจะไม่ได้น่าสนใจแต่ข้างในอาจมีสาระเยอะค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับคนนะคะก็หมายความว่าอย่าตัดสินคนจากภายนอกค่ะข้างนอกอาจจะดูไม่ดีแต่ข้างในเขาอาจจะมีจิตใจที่ดีมากนะคะและในทางตรงกันข้ามค่ะบางครั้งบางอย่างก็ดูดีแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะคะอย่างเช่นสำนวนไทยที่กล่าวว่าข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโครงค่ะซึ่งภาษาอังกฤษก็มีค่ะ All that glitters
is not gold. One more time. All that glitters is not gold. All that glitters. Glitters แปลว่าสิ่งที่เปล่งประกายวิบวับแวววาวค่ะบางครั้งก็ไม่ใช่ gold ในที่นี้แปลว่าทองคำค่ะไม่ใช่ทองคำเสมอไปโอเคสรุปคือบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปค่ะภาษาอังกฤษก็คือ things aren't always as they seem things aren't always as they seemthings ในที่นี้แปลว่าสิ่งต่างๆหรืออะไรต่อมีอะไรค่ะก็ไม่ได้ always เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปนะคะคำว่า seem แปลว่าดูเหมือนว่าหรือว่าใครว่าค่ะเอาละค่ะน้องๆก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินบางสิ่งบางอย่างหรือตัดสินคนอย่างรวดเร็วนะคะให้รอดูสักพักหนึ่งก่อนค่ะพบกับทีเชอร์เจนน่าได้อีกครั้งในช่วง words around I will see you next time ค่ะบ๊ายบายถือเป็นคำที่น่าสนใจจริงๆเลยครับคุณผู้ชมอย่าตัดสินคนจากภายนอกภาษาอังกฤษเขาพูดว่ายังไงขออีกทีนะครับค่ะ don't judge a book by its cover cover เหรอ cover ไม่ใช่ cover ค่ะไม่ใช่ cover นะถูกต้องค่ะเอาล่ะก็อย่าลืมนำไปใช้กันด้วยกันละกันนะครับคุณผู้ชมและนี่คือทั้งหมดของ Have a News Day เวลาเพลินข่าวของเราในวันนี้นะครับติดตามพวกเราได้ผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกครับหรือว่าช่องทางออนไลน์ของเรานะครับ www.altv.tv ค่ะหรือว่าทาง facebook.com/altv4 youtube.com/altv4 และอย่าลืมไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแอดเป็นเพื่อนกันผ่านทาง LINE แอดด้วยนะครับ @altv4 ส่งข้อมูลแนะนำติชมรายการกันผ่านทางอีเมลนะครับ haveanewsday@altv.tvและนี่คือทั้งหมดของเราวันนี้ผมแบงค์ธนบัตรลิ้มธนสารและเจนเนเรนพาเมลี่ค่ะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ see ya